วันนี้จะมาถักหนังยางนะคะถักหนังยางที่เป็นลายลักษณะนี้ให้ดูนะคะปกติเขาจะใช้เครื่องถักนะแต่เราประยุกต์แล้วก็เอาแบบประหยัดทั้งประยุกต์ทั้งประหยัดนะคะหนังยางซื้อมาถุงละ20บาทจะใช้นี่2นิ้วของเรานี่แหละถักให้ดูนะคะว่าทำยังไงเอาไว้ให้เด็กๆใส่ลายนี้ก็จะสวยหน่อยนะคะลายนี้จะสวยขึ้นมานิดหนึ่งจากปกติเราถักกระโดดอันนี้มาถักใส่เป็นเครื่องประดับมือได้นะคะนะลักษณะแล้วแต่จะใส่เด็กๆชอบยังไงก็ใส่ได้จะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงนี่ในหนังยางถุงละ20บาทถ้ามีงบเยอะหน่อยก็ทำ2สี3สีก็ได้ซื้อมาแต่นี้จะใช้สีเดียวก่อนนะคะวิธีง่ายๆนะนิ้วโป้งนี่2นิ้วนี่ค่ะนิ้วโป้งแล้วก็ทำให้เป็นเลข8นะเป็นเลข8เห็นไหมคะไขว้ไขว้ลักษณะนี้เห็นนะไขว้ลักษณะนี้เส้นที่1เอาเส้นที่2ก็สวมเข้าไปปกติสวมเฉยๆเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะใส่เข้าไปธรรมดาเส้นที่2แล้วก็ตามด้วยเส้นที่3ตามด้วยเส้นที่3เห็นไหมคะด้วยเส้นที่3แล้วเราก็หยิบด้านขวามือขึ้นมา1เส้นข้างเดียวแค่ข้างเดียวแล้วก็ใส่เส้นใหม่เข้าไปใส่เส้นใหม่เข้าไปนะคะอย่างนี้ข้างนี้มี1 2 3ข้างนี้มี1 2 3 4เราจะหยิบขึ้นเราจะหยิบขึ้นมา2ข้าง2เส้น1 2เห็นไหมคะแล้วก็เอาให้ชินเดี๋ยวมันจะได้ให้มันอาจจะตึงหน่อยแล้วก็ใส่เส้นใหม่เข้าไปแล้วเรามาดูข้างขวาข้างขวามี1 2 3 4แล้วก็หยิบขึ้นมา2เส้น1ของข้างล่างนะหยิบจากข้างล่างขึ้นมา2พอมันเริ่มจะดึงได้แล้วก็เอานิ้วช่วยนะมันจะได้ตึงๆแล้วก็ใส่ใหม่เข้าไปแล้วก็จะสลับเอาเฉพาะข้างที่มี4เอาขึ้นมา2นะคะแล้วก็ดึงเอาไว้มันจะตึงหน่อยนะเห็น2มั้ยเห็น2ตรงนี้มั้ยพอเห็นชัดพอเราเริ่มดึงมันก็จะเห็นชัดขึ้นลงต่ำไปหน่อยก็ได้นิ้วมันเริ่มตึงๆลงไปข้างล่างได้แล้วก็ยิบ2ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนความยาวตามเราต้องการนะคะใหม่ๆอาจจะดูงงๆดูไปสักพักก็มันไม่ได้ยากนะเด็กทำได้นะคะจะถางให้ดูมันจะได้เห็นชัดๆนะคะถางให้ดูแล้วมือนิ้วก้อยกับนิ้วกับนางนิ้วกลางจะช่วยได้หมดเนี่ยสลับเห็นไหมมันจะมีพอเราใส่เส้นใหม่เข้าไปมันก็มีข้างก็จะเป็น4เห็นไหมคะมันจะเป็น4ไปเรื่อยๆซื้อตามตลาดทั้งยาง20บาทเองแต่ที่เขารัดแกงรัดของนั่นแหละแต่ถ้าเราต้องการสวยๆนะร้านทุกอย่าง20บาทมีขายเห็นเยอะอยู่จะมีหลายสีเลยผสมกันสวยอยู่นะก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ถ้าจะใส่เป็นข้อมือก็เอาแค่พอข้อมือก็เลิกนะคะประมาณนี้นะก็ถักอย่างนี้ไปพอเราชินแล้วมันก็จะไวขึ้นนะคะแรกมันอาจจะดูทั้งตึงทั้งไม่ถนัดแต่พอชินแล้วเป็นไงก็ไปได้เรื่อยๆแป๊บก็ได้แล้วมีโฆษณาขายของอยู่ใกล้บ้านนี่นะคะตามนี้เลยมดก็มีเดินมีครบแล้วทีนี้นะคะแล้วก็ดูว่าข้อมือใหญ่เล็กข้อมือใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะแล้วก็ถัก
ถักไปตามนั้นนะคะพอเราได้ความยาวแล้วเราก็จะหยุดนะอันนี้ดูว่าข้อมือจะขนาดไหนถ้าข้อมือใหญ่ก็ใช้เวลาถักเยอะหน่อยนะคะอยู่ที่ชอบอะถ้าเราต้องการสวยๆแล้วก็ไปเพิ่มสีอื่นมาร่วมด้วยนะคะนี่ก็ได้ยาวประมาณนี้แหละเห็นไหมคะแต่มันยังไม่ได้ข้อมือใช่ไหมแล้วก็ทำเพิ่มไปอีกหน่อยมันก็จะได้ข้อมือพอดีอีกสักพักนึงนะคะจะทำให้ดูไปเรื่อยๆนะคะใช่แล้วมันไม่ได้ยากนะปกติที่เขาทำนะเขาจะขายเป็นเครื่องถักแต่เรายังไม่ต้องไปซื้อมันเสียเงินเราก็ใช้นิ้วเราเนี่ยแหละให้เกิดประโยชน์นะคะได้ไม่เปลืองเพราะว่าของพวกนี้เด็กเล่นพักเดียวก็จะเลิกมันไม่ทนอะเล่นไม่ทนสู้เราเอานิ้วเราเนี่ยแหละเราเบื่อแล้วก็ไม่ต้องถักง่ายๆนะคะใกล้แล้วเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูปิดแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยยาวแล้วนะพอจะได้ข้อมือแล้วแล้วก็วิธีปิดมันก็จิบมารวมกันแล้วก็เอาหนังยางร้อยเข้าไปนะคะยางร้อยใส่เข้าไปแล้วก็รัดเหมือนรัดของปกติเพราะมันไม่ได้ยุ่งยากนะคะแล้วเราก็มารวมข้างนี้นะมารวมข้างนี้เราก็ใช้หนังยางอีกเส้นหนึ่งผูกรวมง่ายๆพอเดี๋ยวเลิกเล่นเราก็แกะออกไปทำอย่างอื่นได้นะคะยังไงได้แหละแล้วก็ดึงนิดนึงมันเข้าลายเข้าทรงมันเห็นไหมคะเป็นไงได้ยังเห็นไหมคะนี่หนึ่งเส้นที่ถักใหม่นะได้แล้วอันนี้ของที่ถักไว้แล้ว3เส้นถ้าเรามีหลายๆสีมันจะสวยกว่านี้อีกกองหนังยางกองนี้กองเดียวยังอยู่ยังเยอะนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ